อย่าไปกราบนมัสการจ้านมัสการครับเอาก็ขอเจริญพรญาติโยมช่องเจตุพารวยแล้วก็ช่องเบิกทรัพย์นาคีโอปอพารวยแล้วก็พ่อสวัยพารวยแล้วก็พ่อยังทองใสพารวยครับพ่อทองใสพารวยญาติโยม FC ทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้วันที่12สิงหา64วันที่12สิงหา64ที่ผ่านมาอาตมาก็ได้ทำพิธีบวงสรวงรำลึกถึงปู่ย่าท่านเสด็จนาคราชปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาณวัดสว่างธรรมบันดาลบ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพิธีบวงสรวงอยู่ทางวัดไม่ได้บวงสรวงโดยตรงนะถ้าจะพูดตรงๆเป็นญาติโยมที่มาบนบานศาลกล่าวขอพรปู่ย่าท่านเสด็จแล้วมีความสำเร็จสมปรารถนาถ้าจะไม่ผิดน่าจะ3ตัวเตกแต่ว่าอาตมาไม่ได้บอกนะเขามีโชคมีลาภเองเพราะว่าเขามาขอพรปู่ย่าถ้าสำเร็จแล้วก็จะบนบานบนบานศาลกล่าวถ้าสำเร็จแล้วก็จะแต่งเครื่องใบทรงใบสีอะไรทำพิธีบวงสรวงในวันนั้นบังเอิญไม่มีพราหมณ์อาตมาก็จำเป็นพาญาติพาโยมกล่าวรำลึกนึกถึงปู่ย่าท่านเสด็จนาคราชญาติโยมก็ถามเข้ามาหลายท่านหลายคนเพราะว่าสำนักนี้จะเน้นลายเส้นโชคลาภอะไรประมาณนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างก็อยากจะพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้ก็ดีอกดีใจดีอกดีใจพอสวยคนบ้านเหรียญน้ำพอท่องใสคนบ้านเหรียญน้ำแม่ตูแม่เจตูคนบ้านเหรียญน้ำแล้วก็เสียปอผ้ารวยมาเหรียญน้ำแล้วก็ซ่องยังก็เบิกยังก็ทรัพย์นาคีครับแล้วก็ซ่องเบิกทรัพย์หน้าโคหน้าขี้หน้าคะหน้าคาหน้าขลาดผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลหน้าโคหน้าขี้หน้าคะหน้าคาสากาตูมเกวานังสันตินั่นเห็นบ่นะออกไปยังสันเดหน้าโคหน้าขี้หน้าคะหน้าหน้าโคกับหน้าผู้ไส้ครับหน้าหน้าขี้กับหน้าหน้าขี้หน้าคาน่ะนาคีนาคาหน้าก็มีหลายหน้าพญานาคนี่ถือว่าเป็นสามารถทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิก็มีเป็นเทพเทวาก็มีเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาผู้ใดถือหน้าผู้ใดถือหน้าผู้ใดระลึกก็สิมีส่งมีหลักสมความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ว่าเขาต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจสูงสุดแต่ว่าเทพเทวาพญานาคราชถือว่าเป็นญาติชั้นผู้ใหญ่ของเราเขาก็ต้องนับถือขอโจกขอหลักขอป้อนเพื่อนเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีมื้อนี้อาตมาก็ได้เขียนอาคารยันโชคลาภให้แก่ญาติโยมได้ไปพินิจพิจารณาทุกๆช่องที่ได้มาถ่ายทําในมื้อนี้วันนี้แล้วแต่บุญวาสนาบารมีของแต่ละท่านแต่ละบุคคลอยู่ที่ดวงอยู่ที่บุญวาสนาบารมีมันแม่นอีหลีเด้บางท่านบางคนนี่ได้คักๆเด้แดงจึ้งๆถูกใจนั่นล่ะบุญน่ะแต่ว่าลืมหอดมือบางท่านบางคนผู้นั้นผู้นี้มาบอกกับบ่เอานั่นเห็นบ่อยู่ที่ดวงบางท่านบางคนกับมีแต่ขึ้นเทิงบ่ลงล้างบางท่านบางคนกับมีแต่ไปทางหน้าบ่ถอยหลังมันเป็นจังซั่นอยู่ที่ดวงอยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนาบารมีเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีเพื่อให้เกิดให้มีในจิตในใจเทพเจ้าเราเทวดาทั้งหลายก็สิได้อนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีตัวผู้นี้เพิ่นถึงหินคลองธรรมเพิ่นมานำคลองสงเราโพธิญาณไว้ข้าเจ้าก็บ่บังเบียดเฮาได้บัดนี้มีราอำนวยไว้ใช้กับเฮาฟันกับฟันดีที่อาตมาได้เว้าไปในเบื้องต้นนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใดปฏิบัติสมาธิภาวนาดีๆนี่เห็นได้ฮู้ได้แนวมูนี่ก็ได้แต่ว่าบางจริงบางอย่างเฮาไปเว้าเขาเจ้าก็บ่เชื่อดีบ่ดีหาว่าเฮาบ้าบ่เด้อเฮาไปบอกคนตาบอดบอกปานใดมันก็บ่เห็นได้สีนี่สีนี่มันก็บ่เห็นน้ําเฮาเด้อันนี้เป็นจังซี่จังซี่มันก็บ่เห็นน้ําเฮาบอกคนตาบอดเฮามันตาดีเด้อหาลางเทื่อเนาะแต่ว่าเฮาเห็นผู้เดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาวันนี้อาตมาก็ขออำนวยอวยชัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกเจริญพรสวัสดีศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในมื้อนี้วันนี้แล้วก็ FC โอปอพารวย FC ส่องเบิกทรัพย์หน้าที่ FC ไม่อันยังบอกมื้อนี้เกตุพารวยแล้วก็เอฟซีเกตุพารวยพ่อสบายพารวยพ่อสบายพารวยทองใสพารวยครับแล้วก็พ่อทองใสพารวยทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้วันนี้ญาติโยมก็ได้มาสนทนา
พูดคุยกันณวัดสว่างธรรมบันดาลบ้านยางงามตำบลวงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอาตมาก็ดีอกดีใจที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมมายามถามข้าวมาเยี่ยมมายามถามข้าวกันไปสนทนากันไปบัวอาศัยเพิงหนามป่าเพิงว่างน้องไผ่กับนายอาศัยกันโดยดั่งเสือสร้างสร้างควงฟันอาศัยฟ้าป้าอาศัยเกลือเกี่ยวเหมือนมุ่งเฮาอาศัยพวกพ้องน้องนุ่งสหายเกอเขาก็อาศัยเฮาจังได้เป็นเมืองบ้านคนเฮาอาศัยด้วยดอมกันเป็นหมู่บ่มีไผอยู่อย่างท่อนถอผู้เดียวเพราะฉะนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันสัพเพสร้างสร้างขปูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจกันดีขอให้มีเมตตาต่อซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจต่อซึ่งกันและกันฮักกันแพ่งกันเป็นพี่เป็นน้องไปมาหาสู่กันช่วงนี้เป็นช่วงโควิด19วันที่16ก็ขอให้มีโชคมีลาภวันที่16สิงหาคม2564ช่วงโควิด19วันที่16ให้มีโชคมีชัยมีโชคมีลาภให้สมความมุ่งหมายปรารถนาตามเหตุตามข้องพ่อแม่เฮาภาคปฏิบัติมากก็เฮ็ดไปทําไปสร้างบุญกุศลคุณงามความดีอย่างเช่นแอดมินช่องต่างๆที่ได้เอ่ยชื่อไอ้นามไปแล้วในเบื้องต้นนั่นก็ได้มาเป็นสื่อกลางสะพานบุญให้แก่ญาติแก่โยมได้ฮู้ได้เห็นเป็นบุญตาได้เว้าใหญ่จาเป็นบุญปากได้อุปถัมภ์อุปถากก็เป็นบุญจิตบุญใจนี่แหละให้เฮาปฏิบัติเด้อเหตุ12 ข้อ14ให้เฮาพากันปฏิบัติในเหตุ12ข้อ14เพิ่นว่าไว้จังได๋ล่ะเฮาเสียข้องที่ใดเอาข้องที่14บ่เอาข้องที่14บ่ข้องที่เหตุ12ข้อง14มันตรงฟังที่ใดให้สมมาขี้ไฟแม่คันใดประตูห้องเตรียมสิ่งของควรคาสมมาก่อนเสาพักตูเล่าก็บ่เป็นสมมาพร้อมพร้อมกันเพิ่นว่าให้เจ้าถือโอกาสนี้ลงวัดจำศีลสามารถท่านละเบียดเบียนเป็นต้นคนเคยได้ไถหน้ากาวานทรมานอีตู่เขาโปกให้เศร้าสัตว์บ่ฮู้ปากเว้าแสนสิเมื่อยกับพันหนคนบ่ยอมพาพักบ่ว่าเลยพ่อเด้ประเภทนี้ยศใส่แรงงานผาดเบาเป็นเรื่องเล่าควรสิได้ยกย่องข้องเข้าแต่ปฐมฟังเบิ่งดีๆเด้เฮ็ดตามเฮ็ดตามข้องเด้อเพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าเฮ็ด10เด้เฮ็ด10เฮ็ด12ข้อง14ไปจังซั่นเลยเด้ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด19ก็ให้กำลังใจต่อซึ่งกันและกันญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังอาตมาก็ขออ้างอิงคุณพระรัตนตรัยคุณกุศลคุณงามความดีใดก็ตามที่ญาติโยมได้กระทําบําเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในมื้อนี้วันนี้ขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตชีวิตท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายขอหายเกณฑ์หายเวรหายภัยมั่งมีสีสุขแคล้วคลาดปลอดภัยราบผลบุญทวีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลดีนอกในสายขวาบนล่างจิตใจกายสังขารเป็นดีเป็นเลิศประเสริฐเป็นสีสิริสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมมื้อนี้ก็ได้มื้อนี้ก็ได้อนุญาตบาทซ้ำให้ญาติโยม FC ให้ญาติโยมแอดมินได้ถ่ายหน้าตาได้ถ่ายหน้าตาได้อนุญาตให้เพราะว่าญาติโยมจะได้รู้พระครูบาชัยนรงค์วัดสว่างธรรมบันดาลท่านทั้งหลายก็คงจะรู้บางท่านบางคนก็ไม่รู้เผื่อวันหนึ่งอยากจะมาชมวัดชมบาก็จะได้มาง่ายสะดวกสบายรู้ที่รู้หน้ารู้ตาก็จะเข้าใจอนุญาตให้ไทยได้เป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีส่วนโศกลาภนั่นก็ที่นี่พิจารณาเอาคนมีดวงมันสิฮู้ดอกถ้าคนมีโชคมีลาภนี่มันมีเด้คนมีโชคมีลาภเป็นจังได๋ฮู้จักอยู่บ่ฝันก็ดีฝันว่าได้นั่งรถคันใดก็ออกไปทะเบียนรถฝันว่าได้ไปบ้านหมู่บ้านพวกบ้านจัดการจัดงานก็ออกไปบ้านบ้านเลขที่บ้านฝันดีฝันเป็นสิริเป็นมงคลคนคันว่าฝันเห็นเด็กน้อยตายกันก็ออกอีดีได้ขันมันแปลได้ก็ดีขันฝันเห็นแม่ยิ่งเด็กน้อยก็แปลได้ก็แปลออกนะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเด้อขอสวัสดีทุกท่านทุกคนสาธุ